วัสดีครับผมต้อยโคราชนะครับวันนี้มีข่าวดีมาแจ้งพี่น้อง FC ทั้งหลายนะครับสงกรานต์ปีนี้นะครับถนนมอเตอร์เวย์สาย6เปิดใช้บริการอีกแล้วนะครับเรามาติดตามแล้วก็ดูรายละเอียดกันนะครับการใช้มอเตอร์เวย์สาย6ช่วงสงกรานต์นะครับเปิดใช้ตั้งแต่วันที่11เมษายนถึงวันที่18เมษายน2565ระยะทางนะครับจากปากช่องถึงอำเภอขามทะเลสอปีนี้เปิดไกลนะครับถึงขามทะเลสอเลย wow. ทุกปีเปิดแค่4คิว ก็เป็นโอกาสของพี่น้องที่จะได้ใช้ถนนถึงขามทะเลสอนะครับมาดูรายละเอียดนะครับขาออกเปิดใช้วันที่11ถึง14เมษายน2565อันนี้หมายถึงขาออกมาจากกรุงเทพนะครับคือขาขึ้นไปอีสานเปิดใช้เวลา6นาฬิกาถึง24นาฬิกาของทุกวันเรามาดูจุดขึ้นลงนะครับทางขึ้นอำเภอปากช่องที่ทางหลวงหมายเลข2กม65ทางลงอำเภอขามทะเลสอทร2068กิโลเมตรที่8บวก706ทางขึ้นอำเภอสีคิ้วทร201สีคิ้วด่านคุณทศกม5บวก500ขากลับกทมเปิดวันที่15ถึง18เมษายน2565ถนนเปิดเวลา6นาฬิกาถึง24นาฬิกาของทุกวันนะครับมีจุดขึ้นลงดังนี้ทางขึ้นอำเภอขามทะเลสอที่ทางหลวงหมายเลข2068กิโลเมตรที่8บวก706ทางขึ้นอำเภอสีคิ้วช่วงทางหลวงหมายเลข201ถนนสีคิ้วด่านคุณทศที่กม5บวก500ทางลงอำเภอปากช่องที่ทางหลวงหมายเลข2ถนนมิตรภาพกม65ทั้งนี้หากมีจำนวนรถสะสมหนาแน่นมากเกินไปเจ้าหน้าที่จะทำการปิดถนนมอเตอร์เวย์ชั่วคราวประมาณ1ชั่วโมงนะครับเพื่อเคลียร์รถ okay. แต่ถ้าหากว่ายังมีการติดจนแก้ไขไม่ได้จะทำการปิดถนนมอเตอร์เวย์เป็นเวลา24ชั่วโมงเพื่อเคลียร์รถให้เรียบร้อยก่อนเปิดใช้อีกครั้งในการนี้มีเต็นท์จุดบริการประชาชนทั้งหมด7จุดดังนี้ทางขึ้นอำเภอปากช่องกม147 2จุดบริการคลองไผ่กม140 3จุดบริการห้องน้ำอำเภอสีคิ้วกม147 4จุดบริการทางเบี่ยงลงถนน201ที่กิโลเมตร155บริเวณเกาะกลางถนนนะครับตรงนี้5จุดบริการทางเบี่ยงลงทางหลวงหมายเลข201เพื่อไปจังหวัดชัยภูมิ6จุดบริการห้องน้ำอำเภอขามทะเลสอที่กิโลเมตรที่173 7ทางออกขามทะเลสอที่กิโลเมตรที่182หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามหรือขอความช่วยเหลือได้ที่หมายเลข1568สายด่วนกรมทางหลวงนะครับซึ่งถ้าหากว่า
เพื่อนๆ นะครับเดินทางถึงขามทะเลสอแล้วเจ้าหน้าที่ไม่ให้เดินทางต่อในถนนมอเตอร์เวย์ท่านสามารถที่จะออกขวาเพื่อเข้าขามทะเลสอวิ่งไปจนถึงถนนวงแหวนให้ท่านออกซ้ายนะครับออกซ้ายที่ถนนวงแหวนแล้ววิ่งออกไปประมาณ3กิโลเมตรท่านจะสามารถไปถึงถนนมอเตอร์เวย์ได้อีกครั้งหนึ่งท่านออกทางด้านขวานะครับตามทางวิ่งท่านสามารถวิ่งถึงอำเภอเมืองนครราชสีมาได้เลยนะครับทั้งนี้ให้เพื่อนๆไปดูคลิปเก่าๆนะครับที่ผมได้ลงเอาไว้เกี่ยวกับนะสุดปลายถนนท่านจะรู้ว่าจะไปยังไงนะครับไปดูคลิปเก่าๆนะครับเพื่อนๆครับก็ขอให้มีความสุขกับการเล่นสงกรานต์แล้วก็มีความปลอดภัยในการเดินทางปราศจากโควิดนะครับสวัสดีครับ